ไม่เป็นไรลูกต้องระวังมากกว่านี้ไงออมเล็ตจะแบบพาดนี่เตรียมอุปกรณ์มาแล้วคือแก้น้ำกับโคมไฟก็มือแล้วนะคะอ๋อไหนโคมไฟอยู่ไหนคะโคมไฟอ๋อโอเคเราพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพาแม่อุไปหน่อยได้ไหมแต่ถ้าเธอเปิดจับไม่ได้พี่จับไม่ได้จับถุงอันไม่ได้จริงๆน่าจะมีถุงมือเนาะมีถุงมือไหมบ้านเรามีค่ะออมเล็ตไปเอามาได้ไหมโอเคเดี๋ยวรอในระหว่างรอมเน็ตไปเอาถุงมือมานะเพื่อน้องด้วยนะให้หนูด้วยเชฟกล้าจับไหมกล้าถ้าให้จับกิ้งกือกล้าจับไหมหอยทากหนูกล้าจับเหรอแล้วไอ้นี้ล่ะแล้วถ้าเป็นงูหนูไปเอาหลอกมืองูหนูไม่จับหลอกมือทำไมอ่ะมันมีพิษมันมีงูที่ไม่มีพิษด้วยแต่มันจะมาทำร้ายเราเนาะจริงๆคนน่าจะทำร้ายสัตว์มากกว่านะอย่างเช่นเชเวตวันนี้เห็นไหมจะไปตามล่าสัตว์ใช่ไหมต้องมองพิวด้วยนะเพราะว่าหุ่นท่ากับมันจะหนวดแต่พิวแบบนี้เหรอให้เชเวตพาไปก่อนดีกว่าก่อนที่พี่ออมเล็ตจะมาเราไปหาสัตว์ป่ากันดีกว่าไปเอาเริ่มจากตรงไหนดีหรือว่าจะไปหาในป่าเลยเออหรออันนี้เราต้องจับให้ได้คนละหนึ่งอย่างนะเชเวตก็ไปหาหอยทากดีกว่าเนาะแล้วถ้ามันมีหอยทากเชเวตเอามันไปทำอะไรต้มยำได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันดูดในชีวิตคนแล้วอ๋อแต่มันมีชีวิตเหรอเดี๋ยวเราโยนไปในลำธารได้ไหมไม่ได้เอ้าก็ให้มันอยู่ในน้ำไงหรอเมื่อไหร่เชเวตจะหาเจอสักทีอ่ะแม่อุรอตั้งนานแล้วเข็นมันไปได้ไหมสกูตเตอร์ระวังลื่นนะเชเวตนะออมเล็ตได้ไหมลูกระวังอ๋อเจอไหมเนี่ยแม่อุมองแล้วเชเวตไม่มองเลยเฮ้ยออมเล็ตเป็นอะไรแล้วเดินไปทำไมทางนั้นอย่าวิ่งออมเล็ตอย่าวิ่งเออไปนั่งก่อนมานี่มาจับเร็วเป็นแผลอีกแล้วดูเป็นแผลหรือเปล่าก็ไม่รู้เอานั่งนั่งก่อนเราจะกรีดอะไรขนาดนั้นโอ้โหออมเล็ตเอาอีกแล้วนะเจ็บตรงนั้นไหมอุ้ยยังไม่ทันหาสัตว์เลยนะทุกคนดูออมเล็ตนะดูขานะคะนี่นะคะเนี่ยเจ็บไหมลูกแต่ไม่โดนอะไรใช่ไหมโดนแค่ขาใช่ป่ะนี่นะคะทุกคนทางดีๆให้มีเดินไม่เดินนะคะเออแม่อุ้มไม่หาแล้วสัตว์อ่ะนี่ออมเล็ตนะคะลื่นนะคะทุกคนนี่ลื่นนะคะแล้วก็โดนปูนด้วยโดนอิฐตรงนี้นะคะร้องไห้จากเลยโอ้ยไม่ต้องหาแล้วสัตว์เสร็จไม่เอาเดี๋ยวหยุดห้ามร้องเดี๋ยวพาไปใหม่ดูพี่ออมเล็ตดูพี่ออมเล็ตก่อนเห็นพี่ออมเล็ตก่อนไหมจะเห็นพี่ออมเล็ตไหมมานี่ก่อนเร็วไปเดี๋ยวพาไปหาสัตว์ไม่สงสารพี่หรอไปเห็นออมเล็ตมั่งดูสภาพนะคะแม่อู้เหนื่อยกับออมเล็ตจริงๆเดินไหวไหมออมเล็ตไอ้อูไม่น่าใช้ออมเล็ตไปเลยนะเมื่อกี้มันลื่นใช่มันไม่ควรเดินมันมีทางเดินออมเล็ตก็ต้องเดินไหนตะเข็บอ่ะนี่อ่ะเราจับสัตว์ได้แล้วนะคะทุกคนแล้วออมเล็ตก็แถมออมเล็ตเป็นแบบนี้ด้วยนี่นะคะมาจับไหมออมเล็ตจับไหมโอ้ยดูดิเจ็บขนาดนั้นก็ยังจะมาหาเดี๋ยวแม่อูไปล้างมานั่นแหละจับเลยลูก
เดินไหวไหมใต้กระโปรงหว่างขาก็เป็นนะคะออมเล็ตนะคะมาไปได้สัตว์แล้วเดี๋ยวไปหาในป่าเดินไหวไหมอ่ะนี่เราได้สัตว์แล้วนะคะแล้วออมเล็ตก็ไปเอามันไปไหนดีได้หนึ่งอย่างแล้วนะคะทุกคนดูหน้าตาออมเล็ตดูนะทั้งตัวมีแต่แผลไปหมดนะคะทุกคนเอาไงต่อไปปล่อยไปลูกไปปล่อยในป่าไปออมเล็ตดวงไม่ดีเลยเดี๋ยวพ่อเอ็มรู้นะอ่ะไปลูกอะเจ็บไหมลูกเจ็บไหมออมเล็ตอะดูเดินเดินไม่ไหวนะคะขากระเพกเลยจะไปหาต่ออีกไหมไปหาหาไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาล้างแม่อู๋ไปทำแผลให้ออมเล็ตก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อู๋ขอปิดคลิปก่อนละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชอร์เบทฟันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสงสารออมเล็ตมากเลยนะแม่อู๋เครียดแล้วเนี่ยเครียดนะทำไมปีนี้เหมือนโดนเยอะจังอ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกต้องระวังมากกว่านี้ไงออมเล็ตต้องระวังมากกว่านี้เข้าใจไหมไม่ต้องร้องไห้